อีกคู่นะครับที่ถือว่าสุดยอดของรายการศึกเพชรปิยะเมื่อวันที่13กันยายนนะครับฝ่ายแดงนั้นพลังทิพย์นอสีพึ่งครับฝ่ายน้ำเงินนั้นรุ่งเพชรวอสังกลับไผ่กรรมการขวัญรัตนรังสีจะเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคู่นี้นั้นแฟนมวยจับตาดูดีๆครับไม่ครบยกนะครับพลังทิพย์นักชกจากอุบลราชธานีครับนี่เปลี่ยนมาแล้วหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังทิพย์กอสภาวทองพลังทิพย์สอดจอมนตรีแล้วก็มาหยุดที่พลังทิพย์นอสีพึ่งครับเป็นมวยซ้ายที่หลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีเหลือเกินครับระยะนี้ต้องบอกว่าสดจากขั้วนะครับโดยเฉพาะฟอร์มล่าสุดที่สับศอกเอาชนะนครเสน่ห์สิทธิ์มนชัยลงมานั้นต้องยอมรับว่าเป็นไฟที่แฟนมวยนั้นประทับใจครับและก็เป็นไฟที่สร้างชื่อของพลังทิพย์นะครับในขณะที่รุ่งเพชรนักชกจากกาฬสินธุ์ครับเป็นเข่าที่แข็งแกร่งนะครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับรุ่งเพชรพยายามขยับเข้าหาคุณเพชรนี่ได้รับการสนับสนุนจากคุณวินทครนะครับโปรเตอร์สุเมธซื่อสัตย์มงคลครับที่แฟนมวยให้ความช่วยเหลือโอ้โหซ้ายของพลังทิพย์ดูครับไอ้นี่ถึงกับสุดเลยครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะชิงดำกำลังหาตัวผู้ชนะนี่เรียบร้อยเลยครับกรรมการนั้นโกยแต้มใส่ให้พลังทิพย์ทันทีครับดูกับซ้ายวางได้เนียนตาคนหนึ่งครับเตะแล้วคาเตะแล้วครับผู้ต่อสู้นั้นพยายามจะจับแต่ก็จับไม่ได้ครับลุงเพชรต้องเปลี่ยนอากาศขวาออกเลยครับถ้าเปลี่ยนอากาศซ้ายออกนี่เข้าร่องแข้งซ้ายของพลังทิพย์เลยครับพยายามจะเบียดเข้าไปหมดยกแรกพลังทิพย์ต่อในตาราคา5ต่อ4ครับแฟนมวยเชื่อในความสดครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดที่เอาชนะควอนเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนั้นไม่ธรรมดาครับของพลังทิพย์แฟนมวยเชื่อว่าหัวจิตหัวใจเริ่มแกร่งแล้วนะครับบางครั้งนักมวยนี่หลายคนบอกว่าใจไม่เต็มร้อยใจไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รับการฝึกซ้อมที่ดีบำรุงที่ดีสภาพร่างกายดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะทะลุเป็นมวยเอกนั้นมีครับอย่างในอดีตนี่อย่างแข้งมังกรนะครับเมธีเจดีพิทักษ์นี่โอ้คนบอกว่ามวยใจน้อยครับแต่ว่าช่วงหลังนี่โอ้โหเขาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็ทะลุเป็นมวยเอกของวงการมวยคนหนึ่งครับโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีนะครับพยายามจะล็อกในครับลุงเพชรโอ้โหเจอตัดล่างนี่ครับเหลี่ยมตัวของพลังทิพย์นั้นไม่ธรรมดาครับมวยเข่าที่จะมาตีแกง่ายๆนั้นยากเหลือเกินครับดูครับขยับอย่าหลวมนะครับโอ้แล้วศอกครับล็อกในล็อกในแล้วดีว่าจะหันมาเร็วนะครับแม่ถ้าคืนหันหลังให้ตีอย่างเดียวไม่ดิ้นนี่ก็ลำบากเหมือนกันครับพลังทิพย์ชุดเมื่อกี้เนี่ยเพราะลุงเพชรนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นมวยเข่านะครับล็อกได้แล้วก็ตีทุกท่าเลยครับหยับมีหมัดเสริมเดี๋ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับเตะซ้ายก็ได้เตะขวาก็ดีครับพลังทิพย์พยายามจะจิ้มหมัดบริเวณลำตัวเบียดครับโอ้โหเจอศอกแล้วเจอแข้งซ้ายครับหลวมไม่ได้เลยครับลูกเพชรพอหลวมปั๊บนี่พลังทิพย์แกรอจังหวะอยู่แล้วครับศอกซ้ายนั้นอันตรายเหลือเกินครับลูกเพชรขยับเข้าหาอีกพยายามจะเบียดไปใกล้ๆครับเดี๋ยวพอประกบในผมนายแกบไม่เร่งนะครับพลังทิพย์ดูครับไล่แขนคู่ต่อสู้เป
เป็นมวยที่ประเภทออกอาวุธช้าแต่ชัวร์ครับพลังทิพย์ออกแบบเน้นๆ นะครับหยาบไล่แขนหมดยกที่สองครับอย่าวางซ้ายโต้ครับเจอแข้งขวาของลุงเพชรแต่ขวาคืนนี่ก็เป็นมวยที่เตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขยับแล้วมีศอกโอ้โหศอกเฉือนครับดีดีหันมาทันครับหมดยกครับพลังทิพย์ต่อในตาราคา5ต่อ4จับตาดูดีครับยกนี้อะไรเกิดขึ้นพยายามจะเล่นเกมของตัวเองครับลุงเพชรล็อกในล็อกในแล้วหมุนเหลี่ยมพยายามจะข่มตีครับลีลาของลุงเพชรนั้นพอจับได้พอห่มตีนี่ราคาไหลทันทีครับราคา 5-4 นี่ยังไม่ไปไหนนะครับต้องบอกว่ายังคู่ขี้สูสีลุงเพชรเบียดพยายามจะต่อยในเกมของตัวเองครับล็อกในมีลูกห่มตีแล้วก็ดันหน้านี่ครับดันหน้าแล้วแทงในขณะที่พลังทิพย์นั้นดูครับแกยังไม่ตีนะครับยังเหน็บไปเรื่อยพยายามจะไล่แขนเหน็บด้วยเข่าซ้ายลุงเพชรล็อกแม่แค่ล็อกแล้วตีไม่ได้นี่ก็เหนื่อยครับลุงเพชรขยับเข้ามาพลังทิพย์หมุนออกข้างแล้วมีศอกสลับลุงเพชรดันเข้าเชือกนะครับดูครับดันเข้าเชือกพยายามจะตีแต่เจอเข่าขวาของพลังทิพย์ดักแทงเริ่มแล้วครับพลังทิพย์ดูครับนี่ครับแกดูคู่ต่อสู้ตลอดครับว่าจะออกอาวุธอะไรแล้วก็แก้ยังไงครับนี่ครับไล่แขนแล้วเริ่มตีแล้วครับโอ้โหขอขวาดอกเมื่อกี้ขอซ้ายดอกเมื่อกี้นี่เล่นเอาลุงเพชรนั้นถึงกับสะอึกทีเดียวเจอเหอกเข่าเมื่อกี้ที่เริ่มออกการมองพี่เลี้ยงเลยครับลุงเพชรเจอเน็บขยับเข้ามาสลับโอ้โหเจอศอกแล้วเจอเข่าโอ้โหนี่ครับซอยเป็นชุดเลยครับลงง่ายๆเลยครับลุงเพชรโอ้โหโดนศอกก่อนครับแล้วก็โดนเข่านี่ครับสลับแล้วเจอศอกเจอศอกว่าก้มลงมาเจอเข่าเจอเข่าว่าแล้วดอกนี้ครับโอ้โหนี่ครับดอกซ้ายดอกเมื่อกี้ครับเอ็มก็ยอดอกเลยครับเจอศอกนี่ถอดใจไปแล้วครับโอ้โหแล้วเจอดอกนี้ก็ไปนี่เรียบร้อยเลยครับยกที่3ครับพลังทิพย์เพิ่มสถิติของตัวเองแล้วครับพลังทิพย์นอสีพึ่งครับเป็นฝ่ายชนะน็อกลงมาสวยสดงดงามครับ